รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าหลายอย่างมันควรจะก้าวหน้าไปกว่านี้มากแต่มันเดินเหมือนกับติดลมชีพนี้เนี่ยก้าวเข้ามาก้าวแรกคุณก็เลวไปครึ่งนึงแล้วการเมืองในช่วงนี้คือทุกคนคิดถึงความได้เปรียบของตัวเองก็เลยคิดถึงเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์แล้วก็อะไรก็ตามที่จะเอื้อให้ตัวเองได้ประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยมันก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้โค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังหลายคนบอกเป็นนายกที่ภาพดูดีชะมัดวันนี้มีหลายประเด็นที่เราต้องซัดให้ชัดพี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะถามคำถามคุณแบบแปลกๆหน่อยนะคุณต้องตั้งใจฟังผมนิดนึงนะ ไม่เป็นไรครับเขาบอกนักการเมืองปกติไม่ฟังคำถามอยู่แล้วครั้งแรกที่เราเจอกันนราชมังพี่มาร์คทำผมเกือบพังคุณจำได้ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันที่ราชมังพี่จำได้ไหมจำไม่ได้ว่าทำไมถึงเกือบพังวันนั้นพี่ใส่เสื้อสีเหลืองเราไปเชียร์ทีมชาติที่ราชมังและเนื่องจากผมเนี่ยชื่นชมพี่มาร์คแล้วก็หน้าพี่มาร์คกับเด็กมากผมก็ดันไปเรียกคุณว่าพี่โอ้โหผมโดนกระหน่ำเลยบอกไปเรียกนายกว่าพี่ได้ยังไงเนี่ยดีแล้วนี่จะให้เรียกอะไรลุงเหรอ ไม่เอานะ ก็ใช่ไงบอกโอ้โหผมนี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกแต่บางครั้งผมก็อย่างนี้แหละเวลาผมเห็นใครหน้าเด็กผมก็เรียกพี่งั้นผมขออนุญาตเจ้าตัวผมขออนุญาตจริงๆนะถ้าพูดไปแล้วนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยการเรียกคนว่าพี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วถูกไหมอายุน้อยกว่าก็เรียกพี่อายุมากกว่าก็เรียกพี่นั่นแหละก็เป็นพี่น้องกันวันนี้ผมก็จะถามคำถามที่อยู่ในใจคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะตอนนี้คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองสนใจกีฬาวันนี้ก็ผมจะถามอย่างไม่เกรงใจแล้วก็ขอให้พี่ตอบอย่างไม่ต้องเกรงใจเลยแล้วกันนะครับเชิญครับพี่รู้ไหมพี่เป็นนายกคนที่เท่าไหร่ของประเทศไทยเนี่ย27ครับแล้วพี่รู้ไหมพี่ดำรงตำแหน่งนานแค่ไหนเนี่ย2ปีเสร็จๆครับผมรู้สึกผมคุยกับพี่ตอนนี้เหมือนพี่มีความสุขกว่าตอนที่พี่เป็นนายกผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครไปอยู่ตรงนั้นหรือดำรงตำแหน่งตรงนั้นนะครับมันจะมีความรับผิดชอบ24ชั่วโมงมันหนีไปไหนไม่ได้ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่ที่ใครจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความรู้สึกผ่อนคลายได้ง่ายๆก็ตอนนั้นที่ผมไปกับพี่เขาบอกพี่นี่เวลาพี่กินข้าวยังต้องกินบนเครื่องบินกินบนรถเลยใช่ไหมช่วงนั้นน่ะปกติครับผมว่าสำหรับนักการเมืองส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับประหยัดเวลาในเรื่องเหล่านั้นไปครับผมถามแทนคนรุ่นใหม่เลยคำถามแรกผมเลยพี่บอกว่าทำงานแทบจะ24ชั่วโมงโน่นนี่นั่นแต่ผมดูที่ผ่านมา20ปีเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรในการพัฒนารถติดก็ยังติดอยู่คนก็ยังไม่เคารพการจราจรอยู่กีฬาเราสมัยก่อนเนี่ยเราสู้ญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้แค่จะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนก็เป็นไม่ได้แล้วแล้วพี่ก็บอกว่าทำงานหนักแต่คนที่เป็นประชาชนที่ตอนนี้เขาสนใจการเมืองก็คือคุณบอกคุณทำงานหนักคุณไม่มีเวลาโน่นนี่นั่นแต่ไม่เห็นลำพังการทำงานหนักมันไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะถ้าเกิดทำผิดเนี่ยยิ่งทำงานหนักยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คงอย่างที่ผมบอกผมก็เข้าใจนะครับเวลาเราเห็นนายกรัฐมนตรีผู้นำแต่ละประเทศตอบคำถามต่างๆเนี่ยแล้วตอบว่าทำงานหนักทุกคนแหละผมก็เชื่อว่าเกือบทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่เกือบทุกคนเนี่ยทำงานหนักจริงแต่ลำพังการทำงานหนักมันไม่พอไงครับมันอยู่ที่ว่าคุณแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะฮะไอ้ระยะเวลาหรือพละกำลังที่คุณทุ่มเทเข้าไปเนี่ยถ้าคุณไม่มีความคิดที่ชัดเจนหรือที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้เพราะนั้นผมก็ไม่แปลกใจที่
หลายคนก็อาจจะบ่นว่า 10-20 ปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าแล้วก็อันนี้ก็พูดแบบสุภาพแล้วเพราะว่าหลายคนบอกว่าถึงหยุดอยู่กับที่แล้วทุกคนก็เดินไปข้างหน้ามันก็เหมือนเราถอยหลังนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าสถานะของประเทศเราเนี่ยถ้าวัดจากในแง่ของเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีหรือสภาพสังคมก็ดีหลายอย่างมันควรจะก้าวหน้าไปกว่านี้มากแต่มันเดินเหมือนกับติดลมก็เนี่ยแหละครับจริงๆเนี่ยชื่อพี่เนี่ยมันเหมือนมันจะเงียบไป3ปีอันนี้ผมบอกให้น้องๆที่อาจจะไม่ได้ทันในช่วงที่พี่เป็นนายกก็คือช่วงนั้นเนี่ยในความคิดของคนทั่วไปตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาพี่เป็นหนึ่งในนายกที่คือการทำงานเราไม่รู้จริงๆแต่ในเรื่องของการเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการพูดไทยชัดอังกฤษคือพูดง่ายๆมีคุณเป็นนายกออกไปที่ไหนคุณเป็นหนึ่งในนายกที่คนไทยภูมิใจว่านี่คือเป็นตัวแทนของฉันผมอยากจะเอาข้อความนี้มาเล่าให้พี่ฟังนะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำประเทศในยุคนี้นะครับและความจริงแต่ยุคนู้นแล้วเนี่ยที่จะต้องสามารถเข้าไปอยู่ในเวทีโลกได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาของประเทศเนี่ยมันก็ผูกพันอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเกือบทั้งหมดบังเอิญช่วงที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็เจอปัญหาที่มาจากโลกาภิวัตน์เต็มๆเพราะว่าเกิดวิกฤตที่เราคนไทยเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ฝรั่งอาจจะบอกเป็นวิกฤตการเงินที่ใหญ่ที่สุดในรอบอาจจะเกือบร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มากระทบเราตรงๆงานหนึ่งที่ผมต้องรีบทำตอนนั้นก็คือสามารถที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นต่างๆได้เพราะเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญด้วยกันทั้งสิ้นนะครับในการที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอยากจะเห็นคนที่มาเป็นผู้นำเนี่ยมีความพร้อมในด้านการต่างประเทศไม่มากก็น้อยคือเมื่อเกือบ3ปีก่อนเนี่ยพี่มาร์คลาออกจากตำแหน่งส.ส.หลังจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีมติที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็สนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกต่อตอนนั้นหลายคนบอกเฮ้ยมากบ้าแต่ตอนนี้กลับบอกว่าคุณเก่งเป็นบ้าทำนายอนาคตว่าเราจะมีปัญหาผมอยากรู้จริงๆว่าตอนที่พี่มาร์ครู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นทางพรรคเนี่ยจะร่วมรัฐบาลแล้วคุณก็บอกคุณไม่เชื่อจนสุดท้ายคุณออกไปเนี่ยแล้วพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาเหมือนสิวกำลังจะแตกเนี่ยมันเคยมีความคิดในหัวน้อยใจประมาณว่าก็กูบอกแล้วไงไอ้โทจูทำไมไม่มีใครฟังแล้วตอนนี้ก็มาพูดในสิ่งที่ผมพูดเมื่อ3ปีก่อนมันเซ็งมันเครียดหรือคุณปลงแล้วไม่เหรอครับผมเป็นคนที่ทำการเมืองมาเนี่ยผมถือว่าความเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนการตัดสินใจขององค์กรต่างๆนะฮะรวมทั้งพรรคที่เราสังกัดอยู่นะครับหลายเรื่องอ่ะผมก็พยายามพูดนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจเรานะครับแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจแล้วได้แล้วเราก็ต้องยอมรับส่วนภายหลังนะครับเมื่อมันพิสูจน์ออกมาว่าสิ่งที่เราพูดเป็นจริงเราก็คิดอยู่ในใจว่าเออก็เราก็คิดถูกแล้วเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าที่เสียดายก็คือว่าวันนี้หลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมได้พูดไว้แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงแต่ดูเหมือนว่าสังคมก็ยังไม่มีความพยายามในการที่จะตกผลึกว่าจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเพราะว่า 2-3 สัปดาห์มานี่นี่พอรู้สึกรัฐบาลมีปัญหามากขึ้นก็มีหลายสถาบันเชิญผมไปบรรยายหลายคนมาสัมภาษณ์เชิญมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเนี่ยรัฐบาลทำไมมันมีปัญหางอนงันภายในผมก็บอกว่าถ้าคุณไปฟังผมปราศัยครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผมก็อธิบายไปหมดแล้วว่าเราเคยผ่านประวัติศาสตร์มาแล้วที่คนที่ทำการรัฐประหารแล้วก็พยายามที่จะมีอำนาจต่อผ่านการเลือกตั้งแล้วมีกติกาซึ่งคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันเขียนไว้แบบไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำรัฐประหารแล้วมาตั้งพรรคเนี่ยวิธีการก็คือดึงนักการเมืองซึ่งจุดยืนความคิดอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรร่วมกันเท่าไหร่นอกจากว่าตัดสินใจว่าจะมาอยู่ตรงนี้เพราะรู้ว่าจะได้มีอำนาจแล้วก็พอผ่านไปสักพักนึงมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จำได้ตอนผมปราศัยครั้งสุดท้ายผมบอกเลยว่าพรรคการเมืองที่จะสร้างปัญหาให้กับพลเอกประยุทธ์มากที่สุดจะเป็นพรรคพลังประชารัฐแต่ผมว่าวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าแปลกใจไหมสำหรับผมหรือหลายๆคนที่วิเคราะห์กันตอนนั้นเราก็ไม่แปลกใจว่ามันก็จะต้องมาถึงจุดนี้ฉะนั้นเท่าที่ผมฟังอยู่ถ้าเกิดการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดประชาธิปัตย์ยังแบ็คคุณประยุทธ์อยู่หมายความว่าเราจะไม่ยังไม่เห็นพี่มาร์คกลับเข้ามาสู่หนทางการเมืองหรือเปล่าคือผมตอนนี้
ก็ยังไม่ได้คุยกับพรรคนะครับครับก็เป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกำหนดทิศทางอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะวางท่าทีกันอย่างไรแล้วก็เขาก็คงจะต้องมาสอบถามผมด้วยว่าเอ๊ะผมจะสมัครรับเลือกตั้งไหมนะฮะเกณฑ์การตัดสินใจของผมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าถ้าผมจะกลับเข้าไปการเมืองเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยถ้าผมจะลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ต้องมีจุดยืนเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สอบถามเขานะวันนี้ก็พอเห็นภาพแต่ว่าพอยุบสภาจะเลือกตั้งเนี่ยพรรคก็จะบอกว่าสนับสนุนหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็สันนิษฐานว่าจะเสนอชื่อคุณจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเพียงแค่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบชีพนี้เนี่ยก้าวเข้ามาก้าวแรกคุณก็เลวไปครึ่งนึงแล้วการเมืองในช่วงนี้คือทุกคนคิดถึงความได้เปรียบของตัวเองก็เลยคิดถึงเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์แล้วก็อะไรก็ตามที่จะเอื้อให้ตัวเองได้ประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยมันก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้